นักรบผู้ชานรงค์ขุนพลผู้ชานรงค์พิสูจน์กันในวันที่ต้องเจอสถานการณ์จริงความกล้าหาญความรู้ความสามารถจะประจักษ์ให้คนได้เห็นชัดก็ต่อเมื่อสถานการณ์นั้นได้เกิดเช่นเดียวกับกวนอูที่อยู่ดูแลพื้นที่ที่เป็นแคว้นคล้ายๆกับรัฐกันชนนั่นก็คือเกงจิ๋วเมื่อซุนกวนได้มีการท้าทายพื้นที่บริเวณที่เป็นเกงจิ๋วอยากจะได้คืนในความคิดของซุนกวนนั้นเกงจิ๋วนั้นเป็นของซุนกวนแต่กวนอูนั้นรู้ดีว่าณปัจจุบันในขณะนั้นเป็นของเล่าปี่กวนอูซึ่งอยู่ที่หน้าด่านนั้นมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินของตนเองและของฝ่ายเล่าปี่แม้จะรับการเชื้อเชิญที่ประกอบไปด้วยคมแหลมและพยันตรายแต่ก็ไม่เกรงกลัวที่จะก้าวไปในพื้นที่เจรจากับฝ่ายข้าศึกนี่คือทหารกล้านี่คือกวนอูผู้กล้าอย่างแท้จริง3ก๊กพอดแคสต์ในวันนี้ครับเดินทางมาถึงใน EP ที่101ความเข้มข้นถึงจุดพีคใกล้ถึงจุดพีคของพระเจ้าอาเล่าปี่ที่ได้ครอบครองพื้นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่แต่แน่นอนว่าตามยุทธศาสตร์หลงจงนั้นยังก้าวเดินมาอย่างถูกต้องขงเบ้งเคยพูดกับเล่าปี่เมื่อยามที่เล่าปี่ไปเชื้อเชิญครั้งที่3ที่เขาโงหลังกังว่าการที่ท่านเล่าปี่นั้นจะสามารถครอบครองความเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ท่านเล่าปี่จะต้องสามารถที่จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หลงจงคือ1ยึดเกงจิ๋วเพื่อเป็นฐานที่มั่นจากนั้นเข้าทำการยึดเสฉวนเป็นฐานที่มั่นใหญ่ฐานที่มั่นหลักอีกเมื่อเวลาสุกงอมสถานการณ์พร้อมจะยกกองทัพตีจากสองข้างเข้าประกบพระนครฮูโตเพื่อยึดอำนาจในพระนครฮูโตฝ่ายหนึ่งให้ขุนพลกวนอูกรีธาทัพบุกไปทางด้านตอนใต้ขึ้นเหนือในขณะที่ท่านเล่าปีกรีธาทัพใหญ่บุกไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าตีผ่านเมืองต่างๆเข้าไปสู่ฮูโตเหมือนยุทธศาสตร์ในการประกบแซนด์วิชทำให้ฝ่ายของฮูโตแม้จะมีกำลังที่มากกว่าแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดนี่คือยุทธศาสตร์หลงจงหากแต่ว่ามาบัดนี้ยุทธศาสตร์หลงจงกำลังถูกท้าทายโดยบุคคลที่ชื่อว่าซุนกวนเพราะว่าซุนกวนนั้นต้องการพื้นที่เกงจิ๋วคืนถ้าไม่มีเกงจิ๋วแล้วไซยุทธศาสตร์หลงจงที่ต้องการประกบก๊อปปี้เข้าเมืองฮูโตใจกลางศูนย์อำนาจของโจโฉนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้คงจะยากเย็นซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่สปอยก็แล้วกันนะครับเพราะว่า3ก๊กพอดแคสต์เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามลำดับเวลานะครับของ3ก๊กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเลยว่าเมื่อยุทธศาสตร์หลงจงนั้นสำเร็จหรือล้มเหลวมันจะเกิดการแกว่งและสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรมาบัดนี้ครับเมื่อทูตของฝ่ายโลซกได้มาทำการส่งหนังสือเชื้อเชิญให้กวนอูเดินทางไปที่ค่ายริมน้ำณเมืองลกเขาซึ่งเป็นเขตพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายกังตังไม่ใช่ฝ่ายเล่าปี่แล้วนะครับเป็นฝ่ายกังตังกวนอูจะต้องนั่งเรือข้ามน้ำไปด้วยทหารเพียงแค่20นายที่จะข้ามน้ำไปโดยประมาณลงเรือเล็กมีกระบี่เพียงด้ามเดียวแต่ใจหาญกล้าไม่กลัวต้องการปกป้องผืนแผ่นดินของตนเองเข้าไปทำการเจรจาเพื่อให้เกิดความสงบและรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ให้ได้แม้กวนเป๋งและบรรดาทหารทั้งหลายอย่างมาเลียงจะได้ทัดทานและได้ตักเตือนถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่กวนอูนั้นก็ไม่หวาดหวั่นที่จะดำเนินการออกเดินทางไปแต่ก็มีทหารเรือที่ดักซุ่มเอาไว้ประมาณ500นายโดยมีเรืออีก10ลำที่ซุ่มอยู่รอสัญญาณธงจากกวนอูถากมีการเรียกอย่างฉุกเฉินก็ให้มากวนอูก็ทำการแต่งตัวด้วยชุดสีเขียวและผ้าโพกศีรษะสีเขียวออกเดินทางไปพร้อมกับทหารไม่กี่สิบนายขึ้นเรือเล็กคาดกระบี่เพียงด้ามเดียวเดินทางไปที่จุดนัดพบกับโลซกก็จะกล่าวถึงฝ่ายของกังต่างกันบ้างเพื่อเตรียมงานเลี้ยงพร้อมรับกวนอูให้เข้ามาโลซกซึ่งเป็นแม่งานเป็นผู้ที่รับหน้าที่มาจากซุนกวนเพื่อทำการเจรจาก็ได้ทำการเรียกลูกน้องคนสนิทอย่างลีบองบอกลีบองเข้ามานี่หน่อยลีบองก็ถามว่าท่านโลซกมีอะไรจะสั่งข้าบอกมาได้เลยโลซกถามว่าพรุ่งนี้กวนอูกำลังจะเดินทางมาข้าไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเรามาลองประเมินสถานการณ์กันดูเพื่อวางแผนเผชิญเหตุว่าถ้ากวนอูเข้ามาเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรและที่สำคัญเราจะจัดการกวนอูอย่างไรลีบองบอกว่าถ้ามองซีนารีโอภาพเหตุการณ์นี้ออกมาเป็น2ทางทางที่1ก็คือกวนอูพากำลังทหารมามากมายมืดฟ้ามัวดินเป็นกองทัพเรือที่เคลื่อนพลมาเพื่อติดตามกวนอูและอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือกวนอูนั้นก็คงจะมากับทหารเพียงไม่กี่นายมาแบบ private มาแบบง่ายๆโลซกจึงถามลีบองว่าทาลีบองแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบแรกคือกวนอูนั้นพากำลังทหารมามากมายเหลือเกินเราจะทำการจัดการอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนั้นลีบองบอกว่าข้าจะทำการซุ่มทหารเอาไว้
ตามสุมทุมพุ่มไม้ตามพื้นที่ต่างๆในภูมิประเทศในหน้างานนั้นซุ่มเอาไว้เพื่อเตรียมในการจู่โจมในยามที่ทหารนั้นไม่ตั้งตัวในขณะที่ถ้าเกิดว่ากวนอูนั้นพากำลังทหารมาน้อยข้าก็จะซุ่มมือมีดมือขวานเอาไว้ตามมุมห้องรอสัญญาณการทิ้งภาชนะเครื่องดื่มของท่านโลซกลงพื้นแล้วทหารทั้งหลายจะจัดการในบัดดลตามแผนโลซกบอกว่าแผนการนี้ดีแผนการนี้ดีท่านลีบองเอาตามนี้เมื่อถึงวันวอเวลานอโลซกก็ได้นำผู้คนตามที่ลีบองได้เสนอแนะไปดักซุ่มตามสมทุมพุ่มไม้และตามมุมห้องต่างๆคล้ายๆกับนินจาเลยทีเดียวแต่ภาพที่โลซกเห็นเมื่อยืนรออยู่ที่ริมฝั่งน้ำแม่มารอพี่อยู่ที่ท่าน้ำวันนี้เลยทีเดียวโลซกเห็นว่ามีเรือลำหนึ่งแล่นมาในเรือมีผู้คนประมาณสักไม่เกิน10คน 7-8 คนเท่านั้นเองเห็นบุคคลผู้หนึ่งหน้าแดงดังผลผู้สาสุขบุรุษคราวงามใส่เสื้อคลุมสีเขียวงามสง่ามีผ้าโพกศีรษะสีเขียวเรือลำนั้นมีธงใบใหญ่ใบหนึ่งเขียนว่ากวนเป็นธงสีแดงเขียนว่ากวนเห็นบุคคลผู้หนึ่งยืนอยู่เคียงข้างกวนอูถือง้าวอันโตนั่นคือจิวฉองกวนอูมาพร้อมกับจิวฉองและลูกน้องอีกเพียงแค่ 7-8 คนเท่านั้นเคลื่อนเรือมาใกล้แล้วโลซกหัวใจเย็นว่าเย็นเหมือนขั้วโลกเหนือสุดขั้วหัวใจวันนี้คือความกล้าหาญภาวะผู้นำอย่างแท้จริงของผู้นำทางการทหารอย่างกวนอูแห่งเก่งจิวเมื่อกวนอูมาเทียบที่ท่าน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วโลซกก็ได้ทำการพานะครับกวนอูไปที่ห้องรับรองโดยมีอาหารการกินดนตรงดนตรีจัดอย่างเรียบร้อยไพเราะสนอหูบรรยากาศเป็นไปด้วยความอึมครึมในขณะที่กวนอูนั้นมีบุคลิกภาพที่รีแลกซ์แล้วก็สบายๆพูดคุยไปหัวเราะเอิ๊กอักรับประทานอาหารเอาตะเกียบคีบกินข้าวกินปลาอะไรไปก็มีความสุขแต่โลซกนั้นดูตึงเครียดเหงื่อออกหลังเป็นเม็ดข้าวโพดเรียกว่ากวนอูมีความสุขแต่โลซกนั้นมีความกังวลเป็นยิ่งนักเมื่อรับประทานอาหารกันไปได้สักระยะหนึ่งโลซกก็เริ่มเข้าเรื่องบอกท่านกวนอูข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านกวนอูบอกว่าท่านโลซกมีอะไรก็พูดมาเลยโลซกบอกว่านับตั้งแต่ในสมัยอดีตพระเจ้าอาเล่าปีนั้นเคยสัญญิงสัญญาเอาไว้กับท่านซุนกวนว่าจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้หากสามารถยึดครองแคว้นเสฉวนได้ก็มาบัดนี้พระเจ้าอาเล่าปีก็สามารถที่จะครอบครองดินแดนเสฉวนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมกันเล่าไม่คืนเกงจิ๋วข้าว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะคืนเกงจิ๋วให้ท่านซุนกวนกวนอูได้ยินในสิ่งที่โลซกพูดเช่นนั้นก็หัวเราะคำโตออกมาด้วยความไม่เกรงกลัวแล้วก็พูดบอกโลซกไปว่าโลซกที่นี่มีดนตรีที่นี่มีอาหารมีเครื่องดื่มอร่อยมากมายไม่เหมาะหรอกที่จะคุยเรื่องการเมืองไม่เหมาะโลซกพูดตอบไปยังกวนอูว่าท่านกวนอูเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ท่านเล่าปีนั้นจะต้องโซซัดโซเซไม่มีที่ซุกหัวนอนมาพึ่งพิงท่านซุนกวนก่อสายให้ยืมเมืองเกงจิ๋วอยู่ไปก่อนตอนนี้มาตระบัดสัตว์ไม่ยอมคืนแบบนี้คนก็จะเย้ยหยันกันทั้งแผ่นดินนะท่านกวนอูกวนอูก็เลยตอบไปยังโลซกว่าท่านโลซกเมื่อเกิดภัยสงครามท่านเล่าปีนั้นก็ยืนหยัดช่วยเหลือท่านซุนกวนมาโดยตลอดท่านครองเมืองเกงจิ๋วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่ใช่หรือโลซกบอกว่าพูดแล้วไม่ควรคืนคำนะกวนอูบอกว่าท่านอยากจะทราบเรื่องเหล่านี้ท่านก็ไปถามพี่เล่าปีเอาเองมาถามข้าทำไมโลซกก็เลยพูดไปยังกวนอูว่าข้าเคยได้ยินมาว่าท่านกวนอูเคยสาบานที่สวนทอกับท่านเล่าปีและท่านเตียวหุยเพราะฉะนั้นท่านทั้ง3คนก็เหมือนเป็นพี่น้องและเป็นเหมือนคนคนเดียวกันการตัดสินใจของท่านกวนอูนั้นแน่นอนว่าก็เปรียบเสมือนการตัดสินใจของท่านเล่าปีมิใช่หรือโลซกทำการกดดันกวนอูไปหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าจิวฉองซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทนะครับของกวนอูเอาง้าวแล้วครับของกวนอูครับยืนอยู่กลางห้องกระแทกลงพื้นดังปังโอ้โหเสียงลือลั่นปานอัศนีบาททุกสายตาหันมามองจิวฉองตวาดไปยังโลซกว่าแผ่นดินในใต้ล่าย่อมเป็นสิทธิ์ของผู้กล้าและผู้มีคุณธรรมใหญ่ฝ่ายกังตังทึกทักเอาเองว่าต้องเป็นฝ่ายกังตังครอบครองแต่เพียงผู้เดียวล่ะโอ้ยเท่านั้นล่ะครับกวนอูหันไปมองหน้าทุกคนหันไปมองจิวฉองกันควับเลยทีเดียวล่ะครับนายทหารคนสนิทจิวฉองเอาง้าวครับกระแทกลงพื้นดังปังครับเอาหัวพูดออกมาเรียกได้ว่าต่อว่าต่อขานโลซกสยกใหญ่กวนอูหันไปบอกจิวฉองชี้หน้าบอกบังอาจผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองจะไม่มีสิทธิ์มาพูดออกไปจิวฉองได้ยินเช่นนั้นครับแทนที่จะตกใจแล้วเสียใจไม่ใช่ครับนั่นคือรหัสลับที่กวนอู
ได้พูดกับจิวฉองก่อนหน้านี้ว่าถ้าทำแบบนี้นั่นหมายความว่าให้ทำการส่งสัญญาณโบกธงให้ทหารเรือจำนวน10ลำ500นายซึ่งเป็นนะผมเชื่อว่าต้องเป็นรบพิเศษเป็นแน่แท้นะหรือไม่ก็นาวิกโยธินแล้วครับเรียกได้ว่าต่อสู้ได้ทั้งในน้ำและบนบกไม่ธรรมดาจิวฉองทราบรหัสลับที่กวนอูตวาดและบอกจิวฉองไปรีบออกไปทำการหาตำแหน่งพื้นที่ในการโบกธงสีแดงเพื่อให้สัญญาณว่าเรือที่รอคุ้มกันมาช่วยท่านกวนอูให้มาบัดเดี๋ยวนี้แล้วผมเชื่อว่าเรือนั้นไม่ใช่เพียงแค่10ลำหรอกครับเพราะตามวรรณกรรม3ก๊กระบุว่าเรือที่แล่นมานั้นมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวครับมากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับกองกำลังกองทัพเรือและกองทัพนาวิกโยธินของฝ่ายเกงจิ๋วนั้นเตรียมยกพลขึ้นบกแล้วมาช่วยกวนอูโอ้โหภาพที่เห็นนะครับเรือมาเต็มที่เลยทีเดียวครับเต็มที่เลยกวนอูเมื่อสั่งจิวฉองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วครับกวนอูก็เลยแซงทำเป็นเมาครับโอ้โหทำเป็นเซมึนแล้วครับว่าแล้วครับกวนอูเอามือขวาจับเงาปั๊บเงากวนอูเงามังกรเขียวจันเซียวเนี่ยครับมือซ้ายครับจับเอาข้อมือครับของโลซกปั๊บมือขวานี่ถือเงามือซ้ายนี่จับข้อมือนะถือข้อมือของโลซกแล้วก็ลากไปครับเซครับเซโอ้โหกวนอูเซโลซกตกใจมากครับกวนอูเป็นอะไรโอ้ยท่านโลซกข้ากวนอูมึนแล้วไม่ไหวแล้วข้าคิดว่าวันนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนไว้วันหน้าเราค่อยไปคุยกันที่เกงจิ๋วกันบ้างเดี๋ยวข้าจะจัดงานเลี้ยงรับท่านบ้างเป็นการตอบแทนเป็นไงว่าแล้วกวนอูก็เลยเดินนะครับลากนะครับโลซกไปที่ริมฝั่งน้ำค่อยๆเดินไปก็เซครับโอ้โหในมือก็ถืองาวครับทหารก็ฝ่ายรีบองที่ซุ่มออกมาก็พลุดออกมาเต็มไปหมดเลยครับจะมาช่วยโลซกครับแต่ก็ไม่กล้าบุกเข้ามาครับเพราะว่าในมือของกวนอูนั้นมีงาวไม่ได้มีดอกไม้เป็นงาวอีกมือนึงจับข้อมือโลซกก็กลัวว่าโลซกจะเป็นอันตรายก็เซโอ้โหเดินมาท่านโลซกมาส่งข้าน้อยที่ริมฝั่งน้ำทหารก็โอ้โหตายแล้วทำไงท่านโลซกรีบองก็สั่งทหารมาเตรียมพร้อมทหารก็ไม่กล้าเข้าใกล้ครับเพราะว่าเหมือนได้โลซกเป็นตัวประกันครับในมือก็ถืองาวพลันนะครับภาพที่เห็นก็คือเรือจำนวนมากมายมหาศาลสุดลูกหูลูกตาครับของฝ่ายทัพเรือเก่งจิ๋วอย่างสง่างามและมีแสนยานุภาพอันมากมายก็แล่นมาจนกระทั่งจะถึงท่าน้ำครับจนกระทั่งครับไปถึงที่หัวเรือครับกวนอูจึงได้ปล่อยข้อมือครับของโลโซออกไปแล้วก็ทำการบอกว่าขลาก่อนละวันหน้าไปที่เก่งจิ๋วกันบ้างนะบายบายโอ้โหเรียกได้ว่าใจเจี้ยนแล้วครับโอ้โหSee you again โอ้โหใจเจียนโลโซกครับงงครับงงทุกคนงงกันไปหมดครับเรือมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วกวนอูก็บอกแล้วพบกันใหม่เรือก็แล่นกลับไปครับค่อยออกจากท่าค่อยๆห่างถอยห่างจากท่าริมฝั่งน้ำเมืองลกเขามุ่งหน้าไปยังเมืองเกงจิ๋วดินแดนฐานที่มั่นของกวนอูอย่างสง่างามโอ้โหนี่คือความกล้าหาญของกวนอูนะครับในการเจรจาปัญหาข้อพิพาทเกงจิ๋วความกล้าหาญของกวนอูและภาวะผู้นำนั้นนี่แหละครับคือชายชาติทหารอย่างแท้จริงก็จะกล่าวถึงฝ่ายของโลซกกันบ้างครับเมื่อกวนอูนั้นได้กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปถึงเกงจิ๋วนะครับดินแดนฐานที่มั่นนะฮะของกวนอูเนี่ยนะครับโลซกก็อยู่ที่ฝ่ายกลางตังครับพูดคุยกับนายทหารคนสนิทลูกน้องคนที่ตัวเองนั้นมีความไว้วางใจเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวนั่นก็คือลี่บองครับโลซกพูดกับลี่บองว่าท่านลี่บองงานเราไม่สำเร็จซะแล้วไม่สามารถเจรจาสำเร็จแล้วก็ไม่สามารถจัดการกวนอูได้แบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีลี่บองบอกไปยังโลซกว่าท่านโลซกสถานการณ์แบบนี้เราต้องรีบรายงานไปยังนายท่านซุนกวนให้ทราบว่าภารกิจในการเจรจาไม่สำเร็จภารกิจในการจัดการกวนอูให้ลาโลกแบบไม่สมัครใจก็ไม่สำเร็จดังนั้นเห็นควรว่าจะทำการกรีธาทัพจัดแต่งกองทัพเพื่อกรีธาทัพไปบุกเข้ายึดเกงจิ๋วแบบปะทะเลยทีเดียวโลซกเห็นด้วยกับแผนการนี้ของลี่บองจึงได้รีบนะครับส่งคนนะครับแจ้งไปยังฝ่ายซุนกวนนะครับที่อยู่ในใจกลางของฝ่ายกังตังทหารที่รับเรื่องนะครับก็รีบเดินทางนะครับไปส่งข่าวให้นายใหญ่แห่งกังตังอย่างซุนกวนได้ทราบซุนกวนพอได้ทราบข่าวก็โกรธเป็นอย่างมากบอกว่าทำงานหลายต่อหลายครั้งมาเก่งจิ๋วนี่เป็นอะไรเอาคืนมาไม่สำเร็จเสียทีคงไม่มีทางอื่นซุนกวนจึงได้เรียกให้บรรดานายทหารทั้งหลายทั้งปวงทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูมารวมตัวกันเพื่อจัดการให้จัดเตรียมกองทัพเพื่อกรีธาทัพไปบุกไปยึดเกงจิ๋วให้ได้จากกวนอูอย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่ประชุมหารือกันนั้นก็เหมือนมีระฆังดังลั่นขึ้นมาเพื่อยับยั้งการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกังตังกับฝ่ายเกงจิ๋วทหารรีบมารายงานต่อท่านซุนกวนให้ทราบว่ามาบัดนี้มีสายข่าวมารายงานว่าฝ่ายโจโฉนั้นได้ทำการจัดเตรียมกองทัพเพื่อกรีธาทัพบุกลงใต้มาทำการเข้ายึดกังตังแล้วจะทำอย่างไรกันดีล่ะท่านซุนกวนบอกว่า
โอ้โหนี่มันศึก2ด้านเราไม่สามารถที่จะแบ่งกองทัพเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งในการยกเข้าตีเกงจิ๋วอีกส่วนหนึ่งเพื่อทำการป้องกันมาตุภูมิแห่งกังตังจากกองทัพของโจโฉนเกรียงไกรดังนั้นแผนที่จะบุกไปทำการยึดเกงจิ๋วให้พักไว้ก่อนมาบัดนี้ให้เตรียมตั้งรับการบุกลงมาทางตอนใต้อีกหนึ่งคราของฝ่ายโจโฉจะดีเสียกว่าทหารทั้งหลายก็เชื่อฟังในสิ่งที่ซุนกวนได้พูดจึงพับแผนที่จะกรีธาทัพไปบุกยึดเกงจิ๋วไว้ก่อนมาบัดนี้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งมั่นในการตั้งรับการบุกมาโจมตีของฝ่ายโจโฉนั่นเองมาจะกล่าวถึงฝ่ายของโจโฉกันบ้างโจโฉนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างมากคราวที่แล้วมันก็เป็นหนามยอกอกเป็นแผลในใจที่ไม่สามารถบุกเข้ายึดกังตังได้พ่ายแพ้แตกทัพเรือที่ตำบลเซ็กเพ็กมาบัดนี้โจโฉมีความตั้งใจมุ่งมาดปรารถนาเป็นอย่างมากมายที่ก่อนตายจะยกกองทัพไปบุกยึดกังตังให้จงได้จึงได้เรียกระดมบรรดาขุนน้ำขุนนางมาปรึกษาหารือเตรียมกรีธาทัพไปบุกเข้ายึดกังตังดินแดนทางตอนใต้ของพระนครฮู่โตอย่างไรก็ตามมีจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายด่วนมาจากที่ปรึกษาผู้หนึ่งชื่อว่าโปฮั่นโปฮั่นได้บอกไปยังโจโฉในจดหมายผ่านทางจดหมายด่วนนั่นนะครับว่าท่านโจโฉสถานการณ์เช่นนี้มิควรกรีธาทัพบุกลงใต้ไปยึดกังตังหากแต่ว่าควรทำนุบำรุงกำลังทหารขวัญกำลังใจและความสามารถของทหารในการสู้รบและจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีเสียก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นคงภายในของฝ่ายเราเมื่อมีความพร้อมความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางใจทางสังคมในพื้นที่ที่เราปกครองดูแลอยู่อีกทั้งทหารนั้นมีความสามารถในการรบได้เป็นอย่างดีรู้ทักษะรู้ว่าต้องทำอะไรที่หน้างานถึงบัดนั้นก็คงไม่สายที่จะกรีธาทัพไปบุกเข้ายึดกังตังไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับโจโฉเชื่อจดหมายของโปฮั่นคงจะทำการประเมินสถานการณ์อยู่มากพอสมควรเหมือนกันว่าทหารของฝ่ายโจโฉนั้นก็คงจะอ่อนล้าและขาดขวัญกำลังใจเนื่องจากทำการรบมาอย่างมากมายมหาศาลอีกทั้งจะต้องทำการฝึกให้มีความชำนิชำนาญเสียก่อนรวมถึงสร้างความมั่นคงภายในให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โจโฉจึงได้สั่งให้ทำการตั้งค่ายเพื่อทำการฝึกทหารถึง4ค่ายฝึกอบรมเพื่อเทรนให้ทหารมีความสามารถพร้อมที่จะทำการสู้รบในอนาคตต่อไปอย่างไรก็ตามด้วยความยิ่งใหญ่ของโจโฉนั้นในขณะนั้นโจโฉเป็นวีกงวีกงก็คือเป็นอัครมหาเสนาบดีอันมีบรรดาศักดิ์สูงสุดของอัครมหาเสนาบดีคือเรียกได้ว่ายันเพดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับก็มีขันทีอยู่4คนครับเป็นขันทีของจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้นั่นแหละครับอยากจะเอาใจโจโฉครับทำการเสนอต่อโจโฉว่าอยากจะทำการยกให้โจโฉนั้นขึ้นเป็นวีอ๋องจะให้เป็นท่านอ๋องเลยทีเดียวครับโอ้โหโจโฉก็อยากจะเป็นแล้วครับโจโฉอยากจะเป็นอ๋องเสียละเกินก็เตรียมแล้วครับเตรียมเรื่องว่าจะทำอย่างไรที่จะได้เป็นอ๋องเนี่ยนะครับตามที่บรรดา4ขันทีนะฮะที่ได้เสนอมาปรากฏว่าที่ปรึกษาคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถแล้วก็ร่วมรบกับโจโฉมาอย่างช้านานที่ชื่อว่าซุนฮิวซึ่งซุนฮิวเนี่ยก็น่าจะได้รับการเข้ามาทำงานกับโจโฉด้วยการทาบทามของซุนฮกซึ่งก่อนหน้านี้ซุนฮกครับก็ได้ทำการทัดทานไม่ให้โจโฉนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับทำให้ซุนฮกนั้นจะต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจหรือไม่แน่ใจว่าลาโลกด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ก็ได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาบัดนี้ซุนฮิวก็ได้ทัดทานโจโฉว่าอันท่านโจโฉนั้นได้เป็นวีกงก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นอัครมหาเสนาบดีมีบรรดาศักดิ์ขั้นสูงสุดแล้วไม่สมควรที่จะขึ้นเป็นวีอ๋องจะเป็นท่านอ๋องได้อย่างไรขอท่านโจโฉยับยั้งชั่งใจกับเรื่องนี้ด้วยเถิดโจโฉดีนฉะนั้นก็โกรธมากจึงได้ทำการพูดไปยังซุนฮิวว่าท่านซุนฮิวท่านพูดมาแบบนี้สงสัยจุดจบของท่านคงไม่ต่างกับซุนฮกกระมังโอ้โหเท่านั้นแหละครับซุนฮิวเกิดอาการจิตตกขึ้นทันทีครับไม่รู้จะพูดอย่างไรกลับไปที่บ้านพักเกิดอาการตรอมใจมีความวิตกกังวลเป็นยิ่งนักตรอมใจจนป่วยอยู่ได้ประมาณ10วันจึงได้ลาโลกไปสิริรวมอายุของซุนฮิว58ปีซุนฮิวผู้ทัดทานโจโฉไม่ให้เป็นอ๋องโจโฉรู้สึกเสียใจเป็นยิ่งนักในการจากไปของซุนฮิวไม่ผมไม่แน่ใจว่าเสียใจด้วยใจจริงหรือเสียใจด้วยฉาบหน้าแต่อย่างไรก็ตามโจโฉก็ได้ทำการจัดงานศพนะครับให้กับซุนฮิวอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวแล้วโจโฉก็พับเรื่องที่จะขึ้นเป็นอุยอ๋องไปก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับรายการ3ก๊กพอดแคสต์ในปีต่อไปด้วยนะครับ